ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เกิดเหตุลูกเรือประมงนะคะที่เขาสูดดมแก๊สไข่เน่าปลาเป็ดจากใต้ท้องเรือทําให้ลูกเรือประมงไทยเมียนมาเนี่ยหมดสติไปทีเดียว10คนนะคะแล้วก็ในจํานวนนี้4คนมีอาการสาหัสด,ด้วยค่ะ ที่บริเวณแพรลาหมู่บ้านด่านภาษีหมู่9้านะคะที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบเข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ10คนก็เป็นลูกเรือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวเมียนมาเพื่อนําตัวส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าในจานวนนี้สี่คนมีอาการหนักแล้วต้องทํา C p ีก่อนที่จะส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราช3คนและไปที่โรงพยาบาลท่าสาราอีกหนึ่งคนค่ะส่วนที่เหลือ6คนแพทย์ช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายแล้วนะ ซึ่งทางด้านของพันตํารวจเอกพิชาติจันทร์สำเร็จผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรท่าสาราก็ไปตรวจอย่างสถานที่เกิดเหตุและทราบว่าเรือประมงลําดังกล่าวเนี่ยเขากลับจากหาปลากลางทะเลค,ค่ะแล้วก็เข้าฝั่งมาเทียบท่าจากนั้นลูกเรือประมง10บคนก็พากันลงไปตักปลาเป็ดใต้ท้องเรือและเมื่อลงไปถึงชั้นล่างเนี่ยคาดว่า เกิดแก๊สไข่เน่าขึ้นก็คือแก๊สไข่เน่าเนี่ยอาจจะเกิดจากการหมักบมมของปลาเล็กปลาน้อยที่มันอยู่ใต้ท้องเรือเป็นเหตุให้พอเปิดประตูลงไปตักปลาเนี่ยลูกเรือดมแก๊สเข้าไปก็หมดสตินะคะหลังจากนั้นก็มีการเปิดพัดลมระบายอากาศแล้วก็เข้าช่วยเหลือออกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ